ในช่วง3ทศวรรษที่ผ่านมาโลกาภิวัตน์ทำให้ประเด็นปัญหาด้านสุขภาพของประชาชนเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเช่นการระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่เช่นอีโบลาภูมิภาคปัญหาโรคติดต่อเช่นเอสวัณโรคมาลาเรียที่ยังคงยืดเยื้อการเกิดขึ้นของเชื้อจุลชีพดื้อยาปฏิชีวนะรวมทั้งความเชื่อมโยงระหว่างประเทศที่เพิ่มขึ้นจากความสะดวกในการเดินทางไปมาหาสู่กันจะเป็นตัวเร่งรัดการขยายตัวของโรคติดต่อได้หากไม่มีการวางมาตรการรองรับที่เหมาะสมภัยคุกคามความมั่นคงทางสุขภาพของมนุษย์เหล่านี้ไม่สามารถป้องกันควบคุมและแก้ไขโดยประเทศหนึ่งประเทศใดเพียงลำพังได้แต่ต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างประเทศตัวอย่างเช่นเมื่อเกิดโรคติดต่อร้ายแรงขึ้นเช่นโรคอีโบลาซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบทั่วโลกต้องมีการระดมความช่วยเหลือจากนานาประเทศเพื่อควบคุมการระบาดไม่ให้แพร่กระจายไปยังประเทศอื่นเพราะหากแต่ละประเทศไม่มีความร่วมมือกันในการแก้ปัญหาแล้วการระบาดแพร่กระจายไปทั่วโลกจะส่งผลเสียต่อประชากรโลกทั้งหมดอย่างไม่สามารถควบคุมได้ดังนั้นระบบสุขภาพโลกมีความเกี่ยวข้องกับระบบสุขภาพภายในประเทศอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้อาจกล่าวได้ว่าสุขภาพโลกหรือ Global Health หมายถึงปัญหาประเด็นหรือความห่วงกังวลด้านสุขภาพที่ข้ามพรมแดนรัฐอาจได้รับอิทธิพลจากสถานการณ์หรือประสบการณ์ในประเทศอื่นๆและสามารถได้รับการจัดการได้ดีที่สุดผ่านการดำเนินการและหาทางออกร่วมกันจากสถานการณ์ปัญหาด้านสุขภาพที่เปลี่ยนไปตามนัยยะข้างต้นส่งผลให้ประเทศต่างๆทั่วโลกหันมาสนใจประเด็นสุขภาพโลกและดำเนินการในรูปแบบต่างๆเพื่อส่งเสริมสุขภาพของประชาชนของตนรวมทั้งริเริ่มนโยบายที่เอื้อให้มิติสาธารณสุขและการต่างประเทศเกื้อหนุนซึ่งกันและกันเพื่อพัฒนาความร่วมมือกับนานาประเทศด้านสาธารณสุขเช่นสหรัฐอเมริกาได้ริเริ่มความร่วมมือด้านเทคนิคเพื่อป้องกันและรับมือกับโรคระบาดต่างๆหรือประเทศที่มีรายได้ระดับกลางถึงระดับสูงเช่นสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นสหภาพยุโรปดำเนินความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อสนับสนุนด้านสาธารณสุขแก่ประเทศรายได้ต่ำเป็นต้นในช่วง10กว่าปีที่ผ่านมาประเทศไทยได้รับการยอมรับจากนานาประเทศในฐานะที่มีบทบาทสำคัญในการกำหนดวาระและนโยบายสุขภาพโลกมีจุดยืนเพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพทั้งภายในประเทศและระดับโลกที่ช่วยแก้ไขปัญหาสุขภาพในประเทศกำลังพัฒนาเช่นการผลักดันกฎหมายควบคุมการบริโภคยาสูบการผลักดันหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าและการร่วมผลักดันเรื่องการแบ่งปันผลประโยชน์จากเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ที่ประเทศต่างๆร่วมกันส่งไปเก็บรักษาไว้ณห้องปฏิบัติการขององค์การอนามัยโลกเป็นต้นและเพื่อปกป้องสุขภาพของประชาชนในประเทศภายใต้บริบทที่มีความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ประเทศไทยจึงจำเป็นต้องดำเนินการเชิงรุกโดยกำหนดวิสัยทัศน์และจุดยืนประเด็นด้านสุขภาพโลกตลอดจนปรับปรุงกลไกต่างๆเพื่อส่งเสริมสุขภาพของประชากรสร้างความมั่นคงทางสาธารณสุขให้กับประเทศที่จะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยและสนับสนุนการพัฒนาของภูมิภาคและโลกการดำเนินการอย่างเป็นระบบจะส่งผลเชิงบวกในการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและส่งเสริมบทบาทไทยในเวทีระหว่างประเทศและเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของไทยในระดับนานาชาติให้ไทยสามารถรับประโยชน์ได้อย่างเต็มที่และมีภูมิคุ้มกันผลกระทบในทางลบที่อาจเกิดขึ้นจากโลกาภิวัตน์ซึ่งแผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพโลกของประเทศไทยจะเป็นตัวกำหนดการดำเนินการดังกล่าวการจัดทำแผนยุทธศาสตร์นี้อยู่บนหลักการของความเชื่อมโยงความสอดคล้องและเกื้อหนุนซึ่งกันและกันระหว่างนโยบายภายในประเทศและนโยบายภายในประเทศกับนโยบายสุขภาพโลกโดยสอดคล้องกับหลักการสากลที่เกี่ยวข้องกับระบบสุขภาพได้แก่หลักการสิทธิมนุษยชนหลักการความมั่นคงของมนุษย์หลักการคุ้มครองทางสังคมหลักการการพัฒนาอย่างยั่งยืนและหลักการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนแผนยุทธศาสตร์จะเน้นการดำเนินงานใน5ด้านหลักดังนี้ 1. การส่งเสริมความมั่นคงด้านสุขภาพ 2. การเสริมสร้างระบบสุขภาพให้เข้มแข็งยุติธรรมและความเสมอภาค 3.
การร่วมมีบทบาทและแสดงความรับผิดชอบในเวทีสุขภาพโลก 4. การเสริมสร้างความสอดคล้องระหว่างนโยบายและการดำเนินการด้านสุขภาพโลก 5. การเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรและองค์กรที่เกี่ยวข้องด้านสุขภาพโลกการพัฒนานโยบายสุขภาพโลกบนพื้นฐานหลักฐานเชิงประจักษ์และการกำหนดกลไกการประสานงานโดยแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าวมีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมความมั่นคงด้านสุขภาพและสุขภาพที่ดีของประชากรไทยซึ่งจะช่วยเสริมให้ประเทศไทยสามารถแสดงบทบาทและความรับผิดชอบต่อสังคมโลกได้